เหนื่อยปะนะฉีกเซตเลยโอ้มีเซอร์ไพรส์กรุงเทพมากก็วันนี้ก็เซตแรกเราก็เล่นได้ดีอยู่แล้วนะเราก็โอเคเราก็ตามที่สเกลแหละบางครั้งมันก็จะมีหลุดไปบ้างนะบางลูกบางจังหวะอะไรเงี้ยนะเซต2เนี่ยกรุงเทพเขาเล่นได้ดีทำได้ดีแล้วเราก็ผิดพลาดเองนะผิดพลาดเองทุกช่วงที่ว่าบอลก็เราเซฟบล็อกฟรีมาแล้วตีเสียเองนะตีเสียเอง2ลูกทำให้เกมมันเปลี่ยนเลยนะลูกสุดท้ายเราก็ตีเสียเองเราเก็บไม่ได้นะเซต2ทำให้กรุงเทพมีกำลังใจในการที่จะเล่นมากขึ้นนะเราผิดพลาดเองช่วงเซต2นะก็ต้องนำไปแก้ไขแหละเรื่องอย่างเงี้ยต้องกำชับให้ดีต่อไปฮะหมีก็ดีขึ้นแล้วหนีดีขึ้นมาหนีบ้างวันนี้ก็ให้ลองได้ลงไปสัมผัสเกมบ้างแต่นี่มันวันนี้เป็นห่วงคือเป็นห่วงเรื่องของบาดเจ็บของผู้ที่เข่านะตอนนี้ฮะเพราะว่าวันนี้ก็พยายามอยากจะเปลี่ยนออกอยู่บางหลายครั้งแต่บางทีเกมนะช่วงสถานการณ์อย่างเงี้ยเราก็ยังไม่กล้าเสี่ยงเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็ถ้ามีโอกาสอย่างเซตสุดท้ายแล้วก็พยายามพักให้นะเพราะรู้สึกว่าจะเจ็บเข่านะในส่วนของผู้แล้วก็เป็นห่วงกังวลตรงนี้ก็ต้องเต็มที่ทุกแมตช์นะตอนนี้ก็บอกแล้วว่าแต่ทีมทุกทีมเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะไม่มีตัวประสิทธิภาพคนเร็วของเราด้อยลงไหมครับมันก็มีบ้างมีบ้างบางช่วงลูกเด็ดขาดนะอย่างลูกช่วงลูกเด็ดขาดอย่างเซตที่เราแพ้เซตที่สองการที่เราต้องเก็บได้แล้วเนี่ยเราพลาดเองนะพลาดเองก็มีส่วนเรื่องกันแต่ทั้งนี้นั้นน้องก็ไม่ว่าจะเป็นเดียหรือคาริน่าก็ทำเต็มที่แล้วนะคิดว่าบทเรียนที่ผิดพลาดในแมตช์วันนี้แมตช์ที่2เขาคงไปแก้ไขได้ครับนี่แหละคู่นี้ครับเจอกับนครปฐมครับโจในลีกก็ได้อยู่กันแล้วเป็นไงบ้างครับกับเกมนี้ก็ถ้าเรายังเล่นเหมือนเซต2วันนี้นะก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าทีม 3BB เขาก็เป็นทีมเวิร์คน้องใหม่แล้วเขาก็เรียกว่าความขยันในการเล่นสูงแล้วการเก็บก็ดีอะไรเงี้ยเราคือประมาทไม่ได้อยู่แล้วเราต้องเต็มที่อยู่แล้วทุกแมตช์นะคือวันนี้เปิดแมตช์เจอกรุงเทพก็ถึงว่าจะแพ้ไปเสียไป1เซตก็โอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแก้ไขมันเปิดมาก็ต้องผ่านวันแรกไปก็ดีแล้วอะไรเงี้ยฮะโอ้แน่นอนครับซูเปอร์ลีกช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมชายกำลังเริ่มดีขึ้นนะทีมชายคนดูเยอะขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าเป็นแมตช์เป็นบิ๊กแมตช์หลายๆคู่เลยนะในซูเปอร์ลีกมา4คู่ทุกวันเนี้ยนะมันทำให้คนดูได้อิ่มนะได้เห็นการเล่นเต็มที่นะได้ดูอย่างคุ้มค่าฮะคู่คุ้มค่าดูนักกีฬาที่เราชอบดูทีมที่เราชอบได้คุ้มค่าฮะคือว่าซูเปอร์ลีกสุดยอดอยู่แล้วครับ